ทำไมไม่อธิบายกับพวกเขาพูดมากไปก็ไร้ประโยชน์ขอให้เราทำงานของตัวเองให้ดีๆพวกเขาก็จะเข้าใจไปเองทำไมครับแค่ขังพวกเขาไว้พวกเขาก็คิดมากขนาดนี้วันหน้าจะสั่งพวกเขารบกับข้าศึกได้ยังไงวันหน้าพวกเขาจะเป็นยังไงเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเลยที่สำคัญในตอนนี้ก็คือไม่ให้พวกเขาเอาชีวิตไปทิ้งมิฉะนั้นข้าจะผิดต่อดวงวิญญาณของจอมยุทธหยางผ่านไปสักสองวันถึงตอนนั้นพวกเขาจะเข้าใจเองท่านมีแผนการช่วยเหลือเหรอใช่ข้าโยกย้ายกำลังพลแล้วออกเดินทางมาเรือนี้โจมตีเกาะเฉิงหยีฮะแต่ว่าทำไมทัพเพิ่งจะเสร็จศึกครั้งใหญ่โจรสลัดมีกองกำลังอันแข็งแกร่งถ้าโจมตีตอนนี้มันจะไปเสี่ยงเกินไปเหรอจอมยุทธหยางเป็นพี่น้องของเราเพื่อช่วยเหลือจอมยุทธหยางต่อให้เสียสละมากแค่ไหนก็ต้องช่วยเขาออกมาให้ได้ถ้าหากว่าเป็นพวกเจ้าข้าเองก็ต้องทำเช่นนี้เหมือนกันท่านเห็นพวกเราเป็นพี่น้องต่อให้อันตรายเพียงใดพวกเราก็ไม่หวั่นเราไปกันเถอะเสร็จศึกเกาะต้าเหมือนมีคนพบเห็นจุดนัดหมายของเราแล้วเฝ้าจับตาดูเราตลอดเพื่อป้องกันความปลอดภัยเพราะเป็นที่นัดพบใหม่อ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้าฟังข้าให้ดีนะชาวยุทธกลุ่มนั้นถูกชิติกวางคังเอาไว้ก็กำลังวางแผนตีเกาะนี่คือแผนการของเขายังมีอีกนะถ้าไม่มีเรื่องสำคัญเราอย่าพบกันดีกว่ารีบหาวิธีติดต่อกันใหม่ก็แล้วกันข้าจะหาวิธีเองแผนการของท่านใช้ไม่ได้ผลยังเทียนจงตากแดดมาทั้งวันจอมยุทธกลุ่มนั้นก็ยังไม่ปรากฏตัวสายรายงานมาว่าชิจิกวางจับพวกเขาขังเอาไว้แต่ว่าชิจิกวางได้รวบรวมกำลังพลโจมตีเกาะต้าเหมือนอีกครั้งถึงเวลาสายของเราจะส่งแผนมาให้แล้วถึงตอนนั้นเราจะซุ่มโจมตีข้าศึกเฉียบพลันแผนของท่านนี่ยอดเยี่ยมจริงๆงั้นเราก็รีบวางแผนรับมือกับข้าศึกสิปล่อยหมอนี่ลงมาก่อนไม่ได้นะถ้าปล่อยเขาลงมาจีจีกวางก็จะมาหรือข้ายังไม่หายแค้นแขวนมันไว้อย่างนั้นเด็กๆครับเฮียนซบอิชิโร่เฮ้ยยนเจิดข้าคิดว่าพวกเราต้องรีบหาวิธีใจกลัวใจกลัวมิ่งนี่หลวงจีนจะมีวิธีไหมดูสถานการณ์ไปก่อนเว้ยนี่สินเสียนจะมีวิธีไหมฮะพวกเจ้าไม่คิดงั้นข้าคิดเอง
เทียนจือจะทำให้ข้าผิดหวังมากเลยศพหยางเทียนจงเป็นเหยื่อล่อให้ข้าศึกมาติดกับดักแต่ว่าเจ้ากลับบกพร่องต่อหน้าที่แบบนี้ปล่อยให้คนอื่นชิงศพไป2วันก่อนข้ากำชับเจ้าไว้แล้วว่าอย่าประมาทเป็นอันขาดศึกครั้งก่อนเจ้าก็ทำพลาดมาไม่เชื่อคำสั่งของอาจารย์เจ้าจะอธิบายยังไงเจ้าทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่ามาสมควรตายอย่างยิ่งมีอะไรจะพูดอีกไหมทั้งหมดเป็นความผิดของข้าอาจารย์ท่านข้าก็เถอะคิดว่าข้าไม่กล้าเหรอเห็นแก่ที่เจ้าอยู่กับข้ามา20ปีก็ใช่เจ้าจัดการตัวเองข้าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทวนเงินคิดจะทำอะไรฝ่าฝืนคำสั่งข้าเหรอสิมิกลาขอร้องอาจารย์ให้สิทธิ์พูดจบก่อนสิทธิ์พูดจบแล้วอาจารย์อยากคิดจะฆ่าสิทธิ์น้องสิทธิ์ก็จะไม่ขัดขวางได้ข้าจะให้เจ้าพูดแต่ว่าถ้าเจ้าพูดจาเหลวไหลข้าจะฆ่าเจ้าอีกคนสิทธิ์นี้รับโทษพูดมาตอนนั้นพวกเรารับคำสั่งจากอาจารย์ให้ปล่อยควันพิษเนื่องจากว่าเรามันสู้กับหยางเทียนจงจึงไม่ได้ยินคำสั่งอาจารย์สิทธิ์น้องไม่เห็นข้าไปจากสนามรบจึงไม่ได้ปล่อยควันพิษทันทีเพราะนางคำนึงถึงชีวิตของเขาแล้วก็ยังมีอีกนะตอนที่ศพหยางเทียนจงถูกชิงไปอ่ะพนางเตรียมการเสร็จก็กลับไปพักผ่อนถ้าให้ลูกน้องเฝ้าศพเอาไว้ชั่วคราวจะโทษสิทธิ์น้องคนเดียวได้ยังไงกันอาจารย์ลองคิดดูสิเทียนจือเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณจ๋าแล้วไรข้าเห็นนางลังเลใจอยู่เพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับเขาสักหน่อยท่านแม่ทัพนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราท่านไม่ควรออกความเห็นถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านจริงข้าก็ไม่อยากยุ่งหรอกเป็นเพราะนางใจอ่อนเราหยางเข็นจงไปนางไม่ใช่ซึกสมคบกับทัพนิงเป็นศัตรูของเราเพราะนางคิดจะช่วยสิทธิ์พี่ใหญ่ไงข้าไม่สนวันนี้นางจะต้องตายวางทนจังเจ้าหมายความว่ายังไงท่านอิชิโร่ที่นี่เป็นถิ่นของข้านะตามกฎของชาวยุจงหยวนเจ้ากำลังก่อเรื่องในบ้านของข้าเข้าใจไหมวางทนจังเจ้าคิดจะแตกหักกับข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องรู้ไว้ว่าถ
ถ้าไม่มีข้าเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้และเจ้าก็อย่าลืมว่าถ้าไม่มีข้ากับราชครูคอยช่วยเจ้าคงกลายเป็นขี้ปลาไปนานแล้วเจ้าเฮ้ยนี่พอแล้วท่านแม่ทัพศัตรูอยู่ต่อหน้าพวกเราไม่ควรจะแตกความสามัคคีนะหัวหน้าวังท่านเองก็อย่าใช้อารมณ์มีอะไรก็คุยกันดีๆนะเสียนจือทำลายแผนรบของพวกเราปล่อยศัตรูไปจะปล่อยนางไว้แบบนี้เหรอก็อธิบายแล้วนี่เพราะนางไม่อยากฆ่าศิษย์พี่เขาพูดจาเลวร้ายเฮ้ยลูกศิษย์ของข้าไม่เคยโกหกข้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อเขาพูดเช่นนี้เรื่องนี้ก็ต้องเป็นความจริงไม่ผิดอย่างแน่นอนยินเชียงคนนี้เป็นคนที่ซื่อตรงข้าก็ไม่เชื่อว่าเขาจะพูดโกหกซื่อตรงอะไรกันเพื่อหาโอกาสฆ่าศัตรูต่อให้เป็นพี่น้องแท้หากว่าจำเป็นต้องฆ่าถ้าเจ้าเมตตาปราณีชนิสักวันหนึ่งศัตรูจะตัดหัวเจ้าดุดออกจากมานี่คือความแตกต่างระหว่างชาวยุจงหยวนกับนักรบชาวญี่ปุ่นพวกเรายอมตายยังดีกว่าที่จะฆ่าแกงพี่น้องของตัวเองที่หัวหน้าวางพูดมาก็มีเหตุผลชาวจงหยวนให้ความสัมพันธ์พี่น้องรวมทั้งมิตรภาพมากกว่าชนชาติอื่นๆเซียนจือเองก็เช่นเดียวกันแล้วเรื่องนี้จะปล่อยให้จบแบบนี้หรือท่านอิชิโร่ข้าเทพธิดาดาบทองมีประโยชน์อะไรกับเจ้าและมีประโยชน์อะไรกับที่เราต่อต้านกองทัพต้าหมิงข้าเซียนจือทัพหมิงก็ลดศัตรูไป1คนนะแล้วเราก็เสียกำลังหลักไปอีก1คนด้วยลองคิดดูให้ดีๆใครกันแน่ที่ได้รับประโยชน์เหตุผลแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกเหรอถ้าไม่ลงโทษนางจะไม่เป็นที่ยอมรับพวกเจ้าคิดด้วยดิต้องลงโทษนางอยู่แล้วแต่โทษไม่ถึงตายเอาอย่างนี้ตัดแขนของนางไปข้างนึงท่านว่าไงนะอาจารย์พวกเจ้าอย่าลืมว่าศัตรูของเราคือทัพหมิงที่แข็งแกร่งชีจี้กวางรวมทั้งกลุ่มชาวยุทธอีกหากว่าเราไม่มีกฎที่มันเข้มงวดก็จะไม่เป็นที่ยอมรับพันธมิตรก็ไม่ไว้ใจเราหัวหน้าวางถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้จริงท่านคิดว่าคนที่ได้ประโยชน์จะเป็นใครกันล่ะถ้าจะตัดแขนนางเพราะเรื่องแค่นี้เองเหรอข้าทำเพื่อแผนการใหญ่ของพวกเราข้าจะไม่ต้องทำเช่นนี้เซียนเจอบอกมาเจ้าจะลงมือเองหรือจะให้สิบพี่ช่วยลงมือข้าขอลงมือเองช้าก่อนหัวหน้าวังปล่อยข้าสิหัวหน้าวางท่านคิดจะทำอะไรเนี่ยให้เซียนจือตัดแขนตัวเองก็เท่ากับหัวของข้าวางโยนเจิ้งหัวหน้าวางท่านต้องรู้ว่าข้ากำลังลงโทษลูกศิษย์อยู่ท่านไม่ควรจะเข้ามายุ่งแบบนี้เซียนจือมีความสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของข้าเองต่อให้นางเป็นศิษย์ของเอกเซียนฮ่องเต้ก็ตามข้าวางหยวนเจิ้งก็ต้องยุ่งหัวหน้าวางท่านทำเพื่ออะไรท่านไม่ควรทำลายคำสัญญาของเราเพราะผู้หญิงคนหนึ่งนะท่านยังจำคำสัญญาของเราได้อีกเหรอเพราะเหตุนี้ข้าจึงอยากให้หัวหน้าวางไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนท่านไม่ควรเห็นแก่เรื่องส่วนตัวควรเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลักถ้าปกป้องคนที่ข้ารักไม่ได้ข้าจะเห็นแก่ส่วนรวมไปทำไมท่านราชครู
ถ้าท่านให้อภัยเซียนจื่อข้าวางหยวนเจิ้งขอติดตามท่านเชื่อฟังท่านทุกอย่างก็ได้ในเมื่อหัวหน้าวางมีความจริงใจกับเซียนจื่อขนาดนี้เอาละข้าจะเห็นแก่หัวหน้าวางข้าขอถอนคำสั่งแต่ว่าที่ข้ายอมสละสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยก็เพราะทำเพื่อแผนการใหญ่ของเรานะที่ผ่านมาข้าเห็นหัวหน้าวางเป็นพี่น้องเป็นมิตรสหายก็เพราะอยากให้เราร่วมมือกับท่านอิชิโร่ช่วยกันทำการใหญ่ของเราให้สำเร็จยินเชียงพาสิทธิ์น้องกลับไปพักผ่อนครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์พวกเจ้าต้องขอบคุณหัวหน้าวางเขาขอบคุณหัวหน้าวางที่ช่วยชีวิตซินจือมีวางหยวนเจิ้งอยู่ทั้งคนจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเจ้าแม้แต่เส้นผมรีบกลับไปพักผ่อนเถอะสิทธิ์น้องอาจารย์เล่นละครกับวางหยุนเจิ้งคิดดูไม่ออกเหรอเล่นละครเหรองั้นฝีมือการแสดงของอาจารย์ช่างยอดเยี่ยมจริงๆอาจารย์ก็ลำบากใจนะลำบากใจเหรอเขาว่าเขาตั้งใจมากกว่าถึงแม้อาจารย์จะช่วยชีวิตข้าเอาไว้แต่ข้ายอมไม่ได้จริงๆสิน้องเจ้าคิดจะทรยศอาจารย์เหรอสิทธิ์พี่ทำไมท่านถึงคิดแบบนี้วันที่สู้รบกันเจ้าตั้งใจถ่วงเวลาเรื่องศพหยางเทียนจงถูกจริงไปเป็นฝีมือของเจ้าใช่ไหมไม่ใช่นะข้าก็ยังสับสนว่าเจ้าไปไส้ศึกข้าเองก็ไม่เชื่อได้ข่าวมาว่าทายุทธกลุ่มนั้นถูกจี้กวางขังเอาไว้และจี้กวางกำลังยกย้ายกำลังพลคงไม่ใช่เขาส่งคนมาชิงศพอาญาตระกูลหยางล้วนเป็นยอดฝีมือหรือว่าจะเป็นคนอื่นกันอาจจะใช่ไว้ชีวิตเซียนจือยิ่งทำให้เรามีความมั่นคงยิ่งขึ้นแบบนี้มันคุ้มนะแต่ว่าท่านแม่ทัพถึงท่านจะกล้าหาญชาญชัยแต่คิดจะยืนหยัดในจงหยวนต่อไปเพื่อรวบรวมกำลังทรัพย์ส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นขอถามหน่อยถ้าไม่มีข้ากับพลวางคอยช่วยเหลือแล้วเนี่ยท่านจะทำสำเร็จเหรอเจ้าก็เหมือนคนตาบอดหูหนวกแม้แต่จะเดินสักก้าวก็ยังยากตอนนี้ข้าไม่ได้ตาบอดหูหนวกแต่ศึกไอ้ครั้งนี้ข้าสูญเสียพี่น้องไป 6,000 คนไม่เพียงสูญเสียฐานที่มั่นบนเกาะต้าเหมือนน้องชายข้าและมาเทียนก็ถูกฆ่านี่หรือความช่วยเหลือของพวกเจ้าท่านแม่ทัพท่านพูดเช่นนี้มันก็เกินไปนะพูดกันไปเลยที่ข้าพูดมาล้วนเป็นความจริงท่านแม่ทัพข้าก็สูญเสียพี่น้องไป 4,000 คนรวมทั้งลูกศิษย์อีก3คนด้วยท่านแม่ทัพที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริง
แต่การพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความร่วมมือของเราแต่เป็นเพราะเราไม่ได้รับการเตือนล่วงหน้าไม่รู้แผนรบของกองทัพหมิงอย่างชัดเจนมิฉะนั้นเราคงไม่สูญเสียเกาะต้าเหมินและยังสามารถกำจัดทัพหมิงรวมทั้งชีจี้กวางอีกด้วยทำไมท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกชาวยุทธกลุ่มนั้นหนีไม่พ้นแน่นอนสรุปก็คือปัญหาเกิดจากพวกเจ้าเรื่องนี้ข้ายอมรับแต่ข้ารับรองว่าต่อไปจะไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกหยวนเจิงขอขอบคุณที่ท่านช่วยชีวิตของสิทธิ์ข้าเอาไว้และขอบคุณที่ท่านทำตามคำสั่งของไต่เท้าเหยียนเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลักข้าขอคารวะท่านจากใจจริงเฮ้ยนี่ท่านอย่าทำแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วเมื่อก่อนข้าเหลื่อมใสหัวหน้าวางองอาจห้าวหาญมีวรยุทธ์สูงส่งแต่วันนี้ยิ่งทำให้ข้าเหลื่อมใสในตัวท่านมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกนั่นเพราะว่าท่านมีจิตใจที่กว้างขวางแถมยังมีน้ำใจมีเพื่อนอย่างหัวหน้าวางก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของข้าแล้วจะได้เกรงใจท่านชมเกินไปละที่ข้าพูดไปเป็นคำพูดจากใจจริงมีพี่น้องอย่างท่านคอยช่วยเหลือพวกเราต้องสำเร็จงานใหญ่อย่างแน่นอนข้าจะทำอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวเพื่อช่วยเหลือท่านให้ถึงที่สุดต่อให้ต้องสละชีพข้าก็ไม่วันขอบคุณหัวหน้าวางแต่ว่าข้าไม่รู้ว่าควรจะตอบแทนท่านหัวหน้าวางยังไงดีจริงท่านหัวหน้าวางเชิญพูดมาตรงๆหากว่าข้ามีท่านก็สามารถเอาไปได้เลยข้าไม่ปฏิเสธอยู่แล้วและข้าก็ไม่เสียดายหรอกท่านราชครูข้ามีเรื่องนึงอยากจะขอร้องท่านไม่รู้ว่าท่านจะรับปากข้าได้ไหมท่านไม่ต้องเกรงใจต่อให้ท่านต้องการหัวของข้าเองข้าก็จะยอมมอบให้ท่านโดยความสมัครใจเลยบอกมาท่านต้องการอะไรข้าอยากให้ท่านราชครูมอบเทพธิดาดาบทองกับข้าไม่รู้ว่าท่านจะยอมไหมท่านหัวหน้ามีความจริงใจกับเซียนจือจริงๆอย่างนั้นเหรอท่านไม่เชื่อเหรอเนี่ยเชื่อข้าน่ะเชื่อท่านอยู่แล้วขอบอกตามตรงนะว่าเซียนจือนะมีความสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของข้าอีกที่จริงข้าก็รู้ว่าท่านมีความจริงใจกับเซียนจือแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้แล้วมันต้องขึ้นอยู่กับนางข้าคงช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าข้าเป็นอาจารย์ของเซียนจือแต่ถ้านางไม่ยินยอมข้าก็บังคับนางไม่ได้ท่านว่าจริงไหมล่ะฮะเซียนจือกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กท่านราชครูเลี้ยงนางมาจนโตและยังถ่ายทอดวรยุทธ์ให้กับนางพระคุณของท่านยิ่งกว่าพ่อแม่ข้าเชื่อว่าถ้าท่านรับปากเซียนจือก็จะไม่ปฏิเสธข้าอย่างแน่นอนท่านราชครูเฮ้ยนี่หัวหน้าวางท่านทำอะไรหากว่าท่านไม่รับปากข้าจะคุกเข่าไปตลอดจนกว่าท่านจะรับปากเอ้ยคือแต่ว่าข้าทุกคนแบบนี้ข้าลำบากใจนะข้าขอร้องท่านละไอ้นี่หัวหน้าวางคือแหมเฮ้ยท่านราชครูหากท่านยอมให้เซียนจือแต่งงานกับข้าเนี่ยข้าจะนับถือท่านเป็นพ่อบุญธรรม
ไม่เพียงรับใช้ท่านเท่านั้นไม่ว่าท่านจะให้ข้าทำอะไรก็ตามข้าก็จะยินยอมโดยไม่ปฏิเสธหัวหน้าวางเจ้ายอมรับข้าเป็นพระบุญธรรมจริงอย่างนั้นเหรอเรื่องใหญ่เช่นนี้ล้อเล่นไม่ได้ได้ดีเมื่อเจ้ามีความจริงใจข้าก็จะรับปากเจ้าพ่อบุญธรรมอยู่เบื้องบนโปรดรับการคารวะจากลูกบุญธรรมดีมา มาลุกขึ้นเถอะลูกพ่อเด็กดีเฮ้ แต่ว่าหยวนเจิ่งสำหรับเรื่องนี้เจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนไปนะเจ้ากรุณาสายของเซียนจือไม่ใช่เหรอถ้าบีบนางมากเกินไปจะไม่เป็นผลดีแต่ว่าเมื่อพ่อบุญธรรมรับปากให้นางแต่งงานกับเจ้าแล้วก็ต้องรักษาคำพูดอย่างแน่นอนข้าจะหาวิธีเกลี้ยกล่อมนางจนได้นะข้าเชื่อฟังพ่อบุญธรรมเจ้าไม่ต้องห่วงข้ารับรองจะไม่ให้เจ้ารอนานเกินไปนะข้าจะพยายามให้เจ้าพานางเข้าเรือนหอโดยเร็วที่สุดเลยขอบคุณพ่อบุญธรรม เอาละตอนเข้าไปคุยกับอิชิโร่เนี่ยนะเมื่อกี้เห็นเขาโกรธมากเลยไปบอกเรื่องของเจ้ากับเซียนจือให้เขารู้ว่าเราไม่ได้มีอคติอะไรกับเขาช่วงเวลานี้เราขาดเขาไม่ได้เข้าใจใช่ไหมข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละไว้จวนแม่ทัพเมืองเยี่ยช่วยด้ว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 ยช่วยจะตีไหมไม่แล้วไม่แล้วไม่ใช่ไหมจะตีกันอีกไหมไม่แล้วจ้าโถ่เอ้ยพวกเจ้าอยู่เฉยดีกว่านะฮะนี่เฮ้ยโถ่ข้าจะบอกให้นะถ้าเอะอะไวไวอีกจะจับพวกเจ้าไปขังเดียวยัยของขึ้นได้มาแล้วจะฝึกวิชาพวกนี้มาจากไหนกันออกมาท่องยุทธภพเนี่ยก็ต้องมีทีเด็ดสิแม่นางกัวจอมยุทธทุกท่านพวกท่านจะไปไหนทำไมไม่บอกข้าสักคำแม่ทัพชีไม่ใช่ไม่บอกแต่ว่าถ้าเราบอกท่าน
ก็ออกไปไม่ได้แล้วข้ารู้เพื่อจอมยุทธหยางแล้วพวกท่านยอมสละชีวิตของตัวเองแต่ว่าพวกท่านเป็นเสาหลักของบ้านเมืองนะท่านสามารถช่วยคนอื่นได้นับหมื่นคนควรถนอมชีวิตของตัวเองไว้ข้าไม่ยอมให้พวกท่านไปตายเปล่าแน่ๆแม่ทัพชีไม่ต้องพูดละถ้าท่านไม่อยากช่วยพี่ใหญ่ของข้าก็อย่าพูดมากพี่ใหญ่ของข้าน่ะช่วยชีวิตเขาไว้2ครั้งเพราะฉะนั้นข้ายอมตายเพื่อเขาโดยไม่เสียดายชีวิตเลยเรากับจอมยุทธหยางน่ะเป็นพี่น้องกันจะทอดทิ้งกันได้ยังไงกันแม่ทัพชีถึงแม้พวกเราจะต้องตายก็ขอตายพร้อมกับพี่เทียนจงอยู่เซียนจะพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมจะดื้อรั้นแบบนี้แม่ทัพชีคะไม่ต้องพูดแล้วข้ารวบรวมกำลังพลแล้วโจมตีเกาะเฉิงหยีวันพรุ่งนี้พวกเจ้ารออีกหนึ่งวันรอแค่วันเดียวพรุ่งนี้ข้าจะต้องชิงศพของจอมยุทธหยางกลับมาให้ได้เลยยังจะรออีกเหรอแค่วันเดียวศพของพี่ใหญ่ข้าถูกแขวนตากแดดรออีกวันศพของพี่ใหญ่ข้าเขาไม่เหลือซากแล้วไปช้าก่อนจอมยุทธบ้าไม่ใช่ข้าไม่อยากให้เจ้าไปจอมยุทธหยางเคยช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ข้าก็อยากจะเรียกไปช่วยเขาแต่พวกเจ้าเคยคิดบ้างไหมแต่หากพวกเราไปกันตอนนี้ไม่เพียงชิงศพของเขากลับมาไม่ได้ยังต้องทิ้งชีวิตไปเปล่าๆอีกพรุ่งนี้เราให้กำลังพลมาถึงข้าอยากให้พวกท่านนำกำลังพลโจมตีเกาะเฉิงหยีพร้อมกันกับข้าเลยหวังว่าจอมยุทธทุกท่านจะเห็นแก่ส่วนรวมรออีกหนึ่งวันแม่ทัพชีให้พวกเราไปเถอะรายงานมีอะไรมีคนชื่อจอมยุทธหยางกลับมาแล้วว่าไงนะไม่อย่าแตะต้องเขาจอมยุทธหยางพิษในร่างของเขากำลังต่อต้านกันอยู่หากพวกเรารวบรวมพลังช่วยถึงดวงชีพจรของเขาเขาอาจจะรอดเร็วเข้าเร็วเข้ารวมพลังกันพี่ใหญ่พี่เทียนจงเทียนจงจำยุทธหยางพี่เทียนจงจำยุทธหยางพี่ใหญ่จำยุทธหยางเทียนจงเทียนจงจำยุทธหยางเขาไม่เป็นไรแล้วพาเขาไปพักผ่อนเถอะเร็วเข้าพายุเขาขึ้นมาเร็วเข้าจงมาขอบคุณจำยุทธที่ช่วยเหลือไม่ทราบว่าอันหอยหยางสู้เทียนจงเป็นลูกชายของข้าเองชีจีกวางขอคารวะจอมยุทธหยางคารวะแม่ทัพชี
ฉันไม่ได้พบเจ้าอีกแล้วคิดอะไรแบบนั้นคุณไหมดูสิข้ายังดีๆอยู่นี่ครั้งนี้ข้ารอดมาได้เพราะชีพจรของข้าถูกตกลงทุกจุดแล้วแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเจ้าอย่าห่วงเลยนะฟังให้ดีนะเทียนจงต่อจากนี้ไปอย่าทำเรื่องง้ออีกอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวเข้าใจนะข้าเข้าใจเฮ้ยจ้าอาจารย์ไม่เห็นไม่เห็นไม่ทันดูไม่ทันดูพี่ใหญ่เข้ามาดูว่าพี่หายดีหรือยังไงพี่จ๋าท่านพ่อท่านพ่อลูกพ่อเจ้ายังไม่หายดีมานั่งลงก่อนสิท่านพ่อจะนั่งก่อนลูกพ่อได้ช่วยแม่ทัพชีต่อต้านโจรสลัดพ่อเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยแล้วว่าเจ้าทำอะไรไม่คำนึงถึงชีวิตพ่อเป็นห่วงนะรู้ไหมท่านเป็นพ่อของพี่ใหญ่ข้าเหรอผมไม่น่าถึงได้ให้กายขนาดนี้สุดยอดเขาก็คืออ๋อท่านพ่อเขาเป็นน้องบุญธรรมของข้าชื่อเหล่าอูท่านเป็นพ่อของพี่ใหญ่ของข้างั้นก็เป็นพ่อของข้าเหมือนกันรับเข้าไปลูกชายอีกคนหนึ่งเถอะนะเด็กคนนี้บ้า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 น่ารักดีได้ตามใจเจ้าก็จะรับเจ้าไปลูกชายอีกคนหนึ่งจริงเหรอเฮ้ยข้าเราโอ้ไม่พ่อแล้วปลื้มเลยต้นพ่อนี่คือแม่นางกัวท่านลุงยังแม่นางกัวลูกพ่อรู้ไม่ว่าครั้งนี้อะไรที่ช่วยชีวิตเจ้าไว้หรือว่าเป็นพลังของท่านพ่อกับทุกคนไม่ใช่อ้าวแล้วเป็นอะไรล่ะสิ่งที่ช่วยชีวิตเจ้าไว้คือยาพิษชนิดสุดท้ายโคตรพิษโคตรพิษเหรอโคตรพิษเนาะท่านพ่อโคตรพิษมีพิษที่รุนแรงที่สุดแล้วจะช่วยชีวิตข้าได้ยังไงอ่ะโคตรพิษถึงจะมีพิษรุนแรงที่สุดแต่มันสามารถช่วยชีวิตคนได้อาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนพิษ5พิษและยังกินหนอนแดงเข้าไปอีกทำให้พิษ2ชนิดนี้ตีกันมานานๆเข้าจึงเกิดพิษชนิดที่3ที่แฝงอยู่ในตัวของเจ้าถือว่าเจ้าโชคดีจริงๆเจ้าน่ะไม่เพียงรอดชีวิตมาได้และยังช่วยเพิ่มกำลังภายในให้เจ้าอีกด้วยตอนที่พิษสองชนิดนี้กำเริบขึ้นมาเนี่ยพวกพิษเข้าแทรกกระทันหันพิษสามชนิดอยู่ในร่างของเจ้าใช้พิษต้านพิษจึงทำให้พิษเหล่านี้จางหายไปสามพิษท่านวุโสหมายความว่าช่วงเวลานั้นรวม5พิษก็ไม่ใช่รวม5พิษหนอนแดงก็ไม่ใช่หนอนแดงลูกพ่อเจ้าเป็นลูกชายที่ดีของพ่อถ้าไม่ใช่เพราะเสียสละตัวเองใช้ร่างกายต้านขวานพิษเอาไว้กองทัพของแม่ทัพชีน่ะคงล้มตายกันหมดแล้วไม่งั้นแนวป้องกันเจียงจื้อก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้โจรสลัดเถิมเกลิมมากขึ้นทุกวันเจ้าทำได้ดีมากๆพ่อเองนะต้องตำหนิเจ้านะแต่ว่าพ่อก็ภูมิใจในตัวเจ้าท่านพ่อแม่ทัพชีนะบอกพ่อหมดแล้วตอนอยู่เมืองไถโจจะถูกพิษร้ายเพราะว่าช่วยแม่นางจังตอนนั้นเจ้าแทบจะไม่รอดอยู่แล้ว
ถ้าผู้ช่วยแม่นางกัวกับจอมยุทธบ้าที่เกาะต้าเหมินต้องกินนอนแดงเข้าไปสุดท้ายเพื่อช่วยชีวิตผู้คนยังถูกควันพิษอีกแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือพิษทั้ง3ชนิดจางหายไปในร่างกายของเจ้าลูกพ่อที่เจ้ารอดมาได้เนี่ยเพราะความดีล้วนๆเลยท่านพ่อถือว่าข้าโชคดีมากพี่เทียนจงจากร้ายกลายเป็นดีทั้งหมดนี้เพราะพี่มีจิตใจดีงามที่รักความเป็นธรรมนะใช่แล้วพี่ใหญ่ข้าเป็นคนมีน้ำใจนึกถึงแต่คนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเองสวรรค์น่ะไม่ปล่อยเขาตายง่ายๆหรอกแล้วก็ไม่ปล่อยเขาตายด้วยใช่ไหมพี่ใหญ่นวดให้ผู้ทรงคุณธรรมรักชาติรักแผ่นดินหวังว่าเจ้าจะจำขึ้นใจครับลูกจะจดจำเอาไว้อ่ะถูกต้องพี่ใหญ่เป็นจอมยุทธแห่งยุคเลยแน่นอนยังมีท่านพ่ออีกนะถ้าเป็นจอมยุทธใหญ่เลยนี่นะจะน้องบ้าเบาๆหน่อยอย่าพูดเหลวไหลคำว่าจอมยุทธข้าไม่คู่ควรหรอกโอ้ยถ้าพี่ไม่คู่ควรแล้วใครจะคู่ควรแล้วตอนที่พี่ใหญ่ถูกพิษอย่างรุนแรงมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นข้ารู้สึกว่าตัวเองคล้ายจะระเบิดเลือดภายในกายข้าเหมือนกับเดือดเป็นไฟกระจายไปทั่วร่างบาดแผลที่อยู่บนตัวของข้ามีเลือดไหลออกมาเหมือนกับว่าตัวเองเป็นประทัดอาจจะระเบิดได้ทุกเมื่อตอนนั้นข้ารู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแล้วจากนั้นข้าก็หมดสติไปโชคดีที่มันผ่านไปแล้วสิทธิ์น้องเจ้าอย่าคิดมากเลยนะอาจารย์แค่ครูเจ้าเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่หัวหน้าวางช่วยข้าเอาไว้ข้าคงตายไปนานแล้วที่จริงเรื่องทั้งหมดนี้อะไรล่ะสิพี่จะไม่โกหกข้าใช่ไหมรีบบอกข้ามาสิข้าไม่มีอะไรจะพูดสิพี่เซียนจือกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กอาจารย์เลี้ยงข้าจนโตสอนวรยุทธให้กับข้าข้าเห็นอาจารย์เป็นพ่อแท้ๆของตัวเองแต่ว่าตอนที่เขาบอกว่าให้ข้าจัดการตัวเองข้าถึงรู้ว่าเขาไม่ได้รักข้าการกระทำของเขาทำให้ข้ารู้สึกเสียใจมากถ้าไม่ใช่สิทธิ์พี่ช่วยข้าเอาไว้ข้าคงตายไปแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วน่าสิทธิ์น้องสิพี่ข้าอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์ทำกับข้าแบบนี้เพราะข้าไม่ได้ใช้ความพิษฆ่าหยางเทียนจงกับพวกเขาเหรอเขาเป็นผู้มีพระคุณของข้าใช้วิธีสกปรกไปฆ่าผู้มีพระคุณใครบ้างที่ไม่ลังเลใจล่ะสิพี่ถ้าเป็นพี่ท่านจะทำเหรอแต่ทำเพื่ออาจารย์ก็ทำไปแล้วข้าเพียงแต่ลงมือช้าหน่อยอาจารย์ก็คิดจะฆ่าข้าคิดจะตัดแขนของข้าสิบน้องเจ้ายังดีๆอยู่นี่นาข้ายังดีอยู่ที่พี่เห็นเป็นรูปภายนอกหัวใจของข้ามันเจ็บปวดขนาดไหนมันเจ็บยิ่งกว่าเสียแขนไปข้างหนึ่งถ้าให้ข้าอยู่อย่างไร้ค่าสู้ไปตายไม่ดีกว่าเหรอสิน้องสิน้อง
นี่สิน้องสิน้องมีอะไรค่อยๆพูดสิทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยสิพี่บอกข้ามาทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรบอกข้ามาสิช่วยบอกข้าทีได้ไหมพี่รีบบอกข้ามาสิสิพี่บอกข้ามาสิข้าจะบอกเจ้าข้าจะบอกเจ้าทั้งหมดเจนเจอมินิสัยดื้อรั้นถึงตอนนั้นนายจะต้องฆ่าตัวตายเจ้าต้องขวางนางเอาไว้พอใจไหมสิทราบแล้วแต่ว่าอาจารย์ทำเช่นนี้สิน้องจะเสียใจนะแค่เสียใจไม่เป็นไรหรอกนะหากว่าไม่พลาดหัวหน้าวางจะต้องสวามิภักดิ์ต่อข้าเองแล้วถ้าหัวหน้าวางแตกหักกับอาจารย์ล่ะ เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงอาจารย์รู้ว่าอะไรควรไม่ควรข้าจะทำให้วางหยวนเจิ่งยอมเชื่อฟังแต่โดยดีเลยแต่ถ้าสิทธิ์น้องแม่พายท่านแล้วนางเห็นท่านเป็นสูญเสียสิทธิ์ไปหนึ่งคนและกับกองกำลัง 40,000 ของวางหยวนเจิ่งที่สามารถช่วยข้าสำเร็จงานใหญ่ได้คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มจะเสียดายไปทำไมจะต้องจำเอาไว้ไม่ว่าใครต่อให้เป็นพ่อแม่ของอาจารย์ถ้าว่าพวกเขากล้ามาขวางทางข้ายึดครองยุทธภพในจงหยวนก็ถือเป็นศัตรูของข้าคนนี้ทั้งนั้นถึงตอนนั้นข้าก็สามารถฆ่าพวกเขาได้สิทธิ์น้องอาจารย์ให้ความสำคัญกับหัวหน้าวังที่ก็รู้ดีนี่นะอาจารย์มีความจำเป็นจริงๆนะเจ้าลองคิดดูชาวญี่ปุ่นคงไม่ร่วมมือกันไปตลอดหรอกนะพวกเราทั้งสองฝ่ายต่างหวังเพียงผลประโยชน์เท่านั้นเองสู่เหลียนซุงเขาคิดจะหลอกใช้อาจารย์กับชาวญี่ปุ่นเพื่อช่วยเขาชิงบัลลังก์ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องพึ่งหัวหน้าวางต้องมัดใจเขาไว้ให้ได้นะแล้วเราพี่กับข้าล่ะเราเป็นศิษย์ของอาจารย์ต้องซื่อสัตย์กับอาจารย์และเชื่อฟังคำสั่งเท่านั้นเองเราเหมือนกับหมากตัวหนึ่งเขาอยากวางไว้ไหนก็ได้แบบนี้ยังจะซื่อสัตย์กับเขาอีกเหรออาจารย์ก็เหมือนกับพ่อของเรานะถ้าเราไม่เชื่อฟังก็เท่ากับอกตัญญูในระคุณคนน่ะแต่ข้าไม่ยอมศิษย์น้องข้าไม่ยอมรับปากอาจารย์ไปแต่งกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักจะไม่ชอบวางหยวนเจิ้งแต่ว่าดูว่าพี่ก็อยากให้ข้าแต่งกับวางหยวนเจ้านั่นเป็นจุดประสงค์ของอาจารย์สิพี่แล้วพี่ล่ะพี่คิดว่ายังไงถ้าคิดยังไงก็ไม่มีประโยชน์หรอกสิทธิ์พี่ข้าเห็นท่านเป็นพี่ใหญ่มาโดยตลอดพวกเราโตมาด้วยกันพี่รักข้ามากยิ่งกว่าความรักที่อาจารย์มีต่อข้าเจ้าไปซื้อขนมดีไหมดีเอามาเอามาให้หมดเลยเอามาไม่ให้นะนี่เอาเฮ้ยนี่เหรอไม่ให้เหรอแบบนี้แบบนี้
ข้าสอนเจ้าเองไม่คิดว่าเจ้าจะเก่งกว่าข้าอีกวิชาทั้งหมดอาจารย์ให้พี่สอนข้าเองเหรอสิทธิ์พี่อาจารย์ไม่เคยห่วงใยข้าเหมือนกับพี่เขาเป็นแค่อาจารย์แต่สิทธิ์พี่เหมือนกับพี่ชายแท้ๆของข้าสิทธิ์น้องเจ้าเห็นข้าเป็นพี่ชายงั้นเหรอใช่สิยังมีอะไรสนิทยิ่งกว่าพี่ชายสิทธิ์พี่ข้ารู้ว่าพี่ยังเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่คอยห่วงใยข้าสิทธิ์พี่ช่วยบอกข้าทีข้าควรทำยังไงดีสิทธิ์น้องเราไม่ควรเนรคุณกับอาจารย์นะแต่ว่าเขาให้ข้าแต่งกับคนที่ข้าไม่รักไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของข้าสิทธิ์น้องช่วยแต่ยอมรับความจริงยังไงหัวหน้าวางก็ไปพันธมิตรของเราอีกอย่างหนึ่งข้าก็มีความจริงใจกับเจ้าแต่ข้าไม่ชอบเขาถ้ารู้ว่าจะไม่ชอบเขาจะชอบยายจกมากคนนั้นแต่ว่าข้าเคยเตือนเจ้าแล้วมันไปไม่ได้เขาเป็นศัตรูของเราอาจารย์ไม่เห็นด้วยเด็ดขาดพี่หมายความว่าข้าชอบคนบ้าคนนั้นเจ้าคิดถึงเขาทุกวันไม่ได้เห็นเขาเป็นพี่ชายก็ต้องชอบเขานะสิข้าไม่รู้เลยว่าชอบคืออะไรเจ้าปกป้องเขาเขาก็ปกป้องเจ้าถ้าพวกเจ้าไม่ชอบกันเนี่ยก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกนี่อย่าเข้ามานะข้าก็บอกแล้วไงเจ้าจะทำอะไรข้าได้ข้าเป็นคนบ้าไม่ใช่คนหลอกลวงไม่โกหกเจ้าหรอกอะไม่กลัวข้าเจ้าเหรอทำไมต้องฆ่าข้าเราเป็นศัตรูกันเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเจ้าไม่ฆ่าข้าหรอกอ้าวก็ได้ก็ได้มาเอาเลยเอาเลยมาข้าไม่ใช่เพื่อนของเจ้าขอให้เจ้ารับปากข้าปกป้องนางข้าเหล่าอูยอมทำเพื่อเจ้าทุกอย่างแต่ต้องไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมข้ายอมเท่านั้นจะเป็นวัวเป็นควายจะให้ข้าไปตายเป็นหมื่นครั้งข้าก็จะไม่กระพริบตาเจ้าไม่เชื่อเหรอฟังเจ้าพูดแบบนี้ข้าจะสงสัยแล้วว่าเจ้าบ้าจริงหรือเปล่าจินจือยังไม่รีบจัดการอีกเรื่องนี้อาจารย์รู้แต่แรกแล้วสิทธิ์น้องเจ้าตื่นสักทีเถอะนะฝ่ายเจ้าแต่งงานกับวังหยุนจิ้นก็ไม่ควรทรยศอาจารย์ไปอยู่กับศัตรูของเราแต่ข้าไม่ยอมสิทธิ์น้องเรื่องนี้ตามใจเจ้าไม่ได้ได้ให้ข้าแต่กับวังหยวนเจิ้งจริงข้ายอมตายซะดีกว่าสิน้องสิน้องนายยี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคุณนางหรือประชาชนนักรบหรือชาวนาข้าได้ยินชื่อของอิจิโรตะไม่มีคนไหนไม่เข้าอ้อนท่านอาของท่านใหญ่โตมาก